แอดแชทกับผู้ชายที่แบบเจอที่คอนเสิร์ตอะเขาดูมีเสน่ห์ไอ้หัวอะไรนะคะดมหมดเลยกูอยู่บ้านอะไม่ได้มีใครมาดมหัวบ้านผมหายด้วยแหละ5 4 3 2สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบลอีกแล้วนะคะบอกแล้วไงว่าโควิดเนี้ยจะมาถี่ขึ้นก็มาถี่ขึ้นจริงๆนะคะด้วยคลิปนี้เรามาเดินก็คือหน้ามาใหม่นะคะอยากแซวผมหน้ามาซึ่งเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเบลได้ทำเหมือน Q&A ไว้ใน Instagram นะคะว่ามีใครอยากจะรู้เรื่องเบลบ้างเสร็จแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะมาก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 เลยนะคะวันนี้ก็จะมาตอบเท่าที่ตอบได้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยส่งคำถามเข้ามาน่าสนใจกันเยอะมากเดี๋ยวมาดูนะคะเผื่อเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะโอเคค่ะอะไรวะชื่อหมายถึงอะไรมาจากไหนโอเคค่ะเบลชื่อเขมิศราพลเดชนะคะชื่อเบลอ่ะมันแปลว่าที่ไปเซิร์ชมานะแปลว่าผู้ที่มีเกษมไอ้คำว่าเกษมเนี่ยก็ไปเซิร์ชอีกทีว่ามันแปลว่าเหมือนแบบคนที่แบบอะไรวะยศดีแบบทำให้คนอื่นสบายปะแบบทำให้คนอื่นเชื่อถือทำให้คนอื่นร่มรื่นเป็นความสบายก็คือความหมายของชื่อเบลก็ดีอะไรค่ะก็แปลว่าแบบว่ามันทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้คนอื่นมีความสุขมีความทุกข์กันแน่นะส่วนชื่อเล่นเบลเนี่ยคือพ่อบอกว่าจริงๆมันมาจากฝรั่งเศสเบลแต่ว่าเศสใช่ปะแต่ว่าพอเราเข้าโรงเรียนทุกคนก็เรียกเบลแอสอินแบบกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีอีมีแค่ BELL ก็แล้วแต่คนจะเรียกจะเป็นเบลมีอีเบลไม่มีอีก็ได้มันก็เบลเหมือนกันอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้อายุ25ปีนะคะปีนี้วันที่16กันยายนกำลังจะ26ค่ะเกิดปี2538น้ำหนักส่วนสูงตอนนี้น้ำหนักตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ43-44นะคะแล้วก็สูงคือสูงอ่ะเบลไม่แน่ใจเลยอ่ะเพราะว่าล่าสุดเบลไปวัดมามันคือ159แต่เบลเข้าใจมาตลอดว่าเบลสูง157แต่ว่าเวลาเขียนในโปรไฟล์ในวงการอ่ะเขียนว่า160มันจะได้เป็นแบบสมัยนักมีไงเข้าใจปะใช่ใช่จบมาจากโรงเรียนอะไรมหาลัยไหนคณะอะไรจบมาจากนานาชาติเอกมัยนะคะคือเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6เลยครับส่วนมหาลัยเนี่ยจบมาจากธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์นะคะเอกเป็นภาคอินเตอร์ชื่อว่า British and American Studies ศึกษาอเมริกันอังกฤษเอ้ยอเมริกันอังกฤษศึกษาคือเป็นหนึ่งเอกในศิลปศาสตร์ที่เป็นคณะอินเตอร์นะคะเข้าวงการมาได้ยังไงเข้าวงการมาได้ยังไงก็เบลเข้าวงการมาด้วยโครงการที่ชื่อว่าเป็น for free เพื่อนดันเพื่อนก็คือเพื่อนเบลเนี่ยส่งรูปเบลเข้าประกวดตอนนั้นน่ะยังไม่มีนาดาวเลยแต่ว่ามันเป็นโครงการที่พี่โยเขาทำไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ดีเบลก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในโครงการนั้นฝั่งผู้หญิงก็คือจะเป็นเบลส่วนฝั่งผู้ชายก็คือพี่มาร์ชจุฑาวุฒินะคะเดี๋ยวแปะรูปให้ดูว่าสมัยก่อนก็คือเด็กมากแล้วก็หลังจากนั้นเบลก็เซ็นสัญญากับ GTHพอเข้านาดาวเนี่ยก็เลยเริ่มเล่นซีรีส์ฮอลลีวูดเป็นเรื่องแรกแต่ว่าก่อนเล่นซีรีส์อ่ะเราได้ทำงานหนึ่งอย่างก่อนก็คือการเป็นพิธีกรซึ่งเราก็แบบที่เราเป็นพิธีกรเราจะพูดได้ไหมนะณตอนนี้วันนี้ค่ะยังไม่ค่อยรู้เลยแต่ว่าณตอนนั้นคืออายุแบบ16อ่ะและยังไม่เคยทำงานในวงการมาก่อนเลยอ่ะแต่ว่าเขาให้เราไปเป็นพิธีกรเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นรายการของช่องอ่ะตอนนั้นมันยังมีช่องPlay Channel เป็นช่อง Under GDH นี่แหละค่ะแล้วก็เราได้ไปทำรายการที่ชื่อว่า Play Gang เล่นสนุกสุดยอดกวนเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้คือตลกมากๆก็คือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องจำได้ว่าใส่ชุดนักเรียนไปจัดรายการแล้วก็บางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจสคริปต์เท่าไหร่เด็ก16อ่ะแล้วต้องเป็นพิธีกรไปถามคนที่โตกว่าอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบงงนิดนึงแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์ที่เยอะเหมือนกันค่ะเราเพื่อนสนิทในนาดาวมีใครบ้างเพื่อนสนิทในนาดาวที่เจอบ่อยๆนะคะก็จะมีพีสาริศจูเนียแบงค์กิติต้าเอิงใครอ่ะพี่ท็อปแท็บโอ้ฟังมีประมาณนี้ที่จะได้เจอกันบ่อยแต่ว่าหมอฟังไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าจะก็เทคกันบ่อยเหมือนกันคนที่จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็จะมีสีที่เจอกันบ่อยที่สุดบทบาทที่อยากเล่นบทบาทที่อยากเล่นเนาะเราอยากเล่นแนวแบบจิตไซโคนิดนึงอะเหมือนให้มันเล่นกับไซโคโลจีข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นนักบำบัดหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องจิตอะไรน่าจะท้าทายเหมือนกันอยากจะลอง explore สิ่งนี้ด้วยเราถ้าไม่ได้อยากเป็นนักแสดงอยากทำอะไรเอาจริงๆนะเบลคิดว่าเบลคงไปเป็นแบบพนักงานบริษัทปกติเลยอะเพราะว่าตอนเด็กๆมันไม่ได้มีความฝันขนาดนั้นอะ
ไอ้การที่เราได้เข้าวงการมันเหมือนเป็นโบนัสในชีวิตมากกว่าอยู่ดีๆเราก็แบบจับพัดจับผูกมาได้เป็นนักแสดงแล้วเรารู้สึกว่าเออก็โชคดีเหมือนกันนะที่เราได้อยู่ตรงเนี้ยมันทำให้เราแบบมีแพชชั่นในชีวิตมากขึ้นอ่ะเพราะว่าถ้าสมมตินึกภาพไปตอนนู้นถ้าเราไม่ได้เข้าวงการเราก็คงไหลตามเพื่อนอาจจะเรียนจบโทได้ซ้ำอาจจะเป็นต่อโทเมืองนอกหรือว่าณตอนนี้อาจจะยังเรียนอยู่ก็ได้แต่ว่าคิดว่าคงไปเป็นพนักงานบริษัทถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ให้โอกาสตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเรารักอาชีพนี้แล้วมีมุมมองความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับเบลอะมุมมองความรักอะจริงๆมันไม่ต้องหวือหวานะขอแค่คน2คนอะมันเข้าใจกันและกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแค่นั้นคือพอแล้วก็สิ่งสำคัญเลยว่ามันคือ mindset ของทั้ง2คนนะมันต้องเหมือนแบบจูนเข้าหากันให้ได้อะไรเงี้ยถ้าสมมติวันมันจูนไม่เข้าหรือจูนไม่ติดอะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเพราะว่าแบบว่า mindset กับความเข้าใจอะคือสำคัญมากสำหรับคนเป็นคู่กันไม่งั้นมันจะอยู่ด้วยกันแต่ยากมีสเปคมั้ยสเปคหรอถ้าสมมติเป็นแบบว่ารูปประทับแบบว่าให้เห็นเลยอะก็คือจะต้องแบบเป๊ะๆนิดนึงอะแบบแล้วก็ฟังเพลงดีๆเพลงดีๆคืออะชอบผู้ชายไม่รู้ว่าจะชอบแบบแอทแทคกับผู้ชายที่แบบเจอที่คอนเสิร์ตอะแบบว่าจะรู้สึกว่าเออเขาดูมีเสน่ห์แล้วก็ด้วยนิสัยอะเราชอบดูจากไมเซ็ตผู้ชายเหล่านั้นคือเบลอะชอบคนใจดีอบอ้อมอารีแล้วก็เขาเรียกอะไรอะคิดถึงคนอื่นใช่คิดถึงคนอื่นเพื่อเพื่อเผื่อแผ่อะไรเงี้ยเออชอบแนวนั้นแล้วก็เป็นคนที่แบบเอเนอร์จีดีกูดไวไปอะไรเงี้ยเป็นคนจิตใจดีอย่างนี้ดีกว่าเออง่ายๆเป็นดาราถึงคนคิดถึงใครที่ตรงที่สุดนะเว้ยใช่วะมึงนอกก็ได้มึงนอกก็ได้มึงนอกก็ได้เหรอเฮ้ยยากมากหนึ่งชื่อที่แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยเห็นรูปแล้วแบบหล่อมากที่สุดคือเราไม่ค่อยมีเยอะคือเราไม่ค่อยเสพนักแสดงเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเออนักแสดงร้องอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบปู่วิปุริศคือตอนแรกเราชอบจากเพลงเขาก่อนเราฟังเพลงเขาเสร็จแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตเขาตอนนั้นเขาเล่นคอนเสิร์ตคู่กับบอยพาโบแล้วเรารู้สึกว่าเอามันเข้าไปมาเรารู้สึกว่าแบบตอนที่เขาเล่นคอนเสิร์ตคือเขาชาร์มมิ่งมากๆอ่ะแบบเขายิ้มไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นอัพเพเรนซ์ที่เราเห็นเนาะหลังจากนั้นเบลก็เลยแบบไปดูสัมภาษณ์เขาอ่ะเฮ้ยคือเขาเป็นคนที่มายด์เซ็ตดีมากแล้วเขาเป็นผู้ชายที่แบบทัมโบมากนี่แหละสเปคเราชอบคนแบบนั้นตอนนี้โสดไหมคะอะไรนะคะโสดไหมคะก่อนเลยรู้ป่ะคำว่าโสดอ่ะเขียนได้ไหมใช่ค่ะก็คือตอนนี้โสดสนิทจีบได้จีบได้ก็อยากจะจีบก็จีบได้นะคะก็โสดจริงๆจากที่ไม่ได้โสดมาหลายปีนะคะหลายๆคนถามคำถามนี้มาเยอะมากที่เมย์ไอจีนะคะว่าเบลโสดไหมความรักเป็นยังไงมีแฟนหรือยังขอตอบตรงนี้นะคะว่าไม่มีแฟนโสดค่ะอยากจะจีบได้ค่ะเบอร์ผู้จัดการอยู่ในอินโฟเมชั่นนะคะตอนนี้แบบติดซีรีส์หรืออะไรในหนังตอนนี้เราดูซีรีส์เอ้ยเป็นซิทคอมเรื่อง Friends อะค่ะเรื่องนี้มันเก่าแล้วแหละมันตั้งแต่ปี94แต่ว่าช่วงนี้โควิดใช่ป่ะเราก็เลยหาอะไรดูเลยให้มันขับหน่อยอะไรเงี้ยปรากฏแล้วว่ามันสนุกมากเลยทุกคนที่เราดูซีซั่น3แล้วมีทั้งหมด10ซีซั่นคือมุกมันไม่เก่าเลยอะแล้วแบบทุกคนคือเล่นแบบโคตรธรรมชาติอะแล้วเราเชื่อว่าแบบพวกเขาเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันจริงๆอะใครว่างๆก็ลองไปไล่ดูได้นะคะตั้งแต่ซีซั่น1ขอ How to วันที่ไม่สาผมวันทูเขาที่ไม่ How to วันที่ก่อนหน้านี้เบลไว้แสกกลางแล้วเบลผมยาวเบลก็จะไม่ค่อยชอบสระผมเลยคือจริงๆถึงแม้จะผมสั้นผมยาวก็ไม่ชอบสระผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียเวลาก็ต้องผมยาวเนี่ยก็สระแบบถ้าไม่ทำงานอ่ะถ้าอยู่บ้านอ่ะก็แบบสระผมไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ก็กูอยู่บ้านอ่ะไม่ได้มีใครมาดมหัวกูป่ะไม่คันเนาะก็คันแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรปกติผมมันแบบข้างบนหรือว่าข้างล่างแต่ว่าช่วงเนี้ยไว้หน้ามาแล้วแบบถ้าสมมติวันไหนไม่ได้สระผมหน้ามามันจะแหกอะแล้วมันจะแบบไม่รู้ดิเบลรู้สึกว่าพอมีสีผมเลยอะมันจะมันกว่าปกติหรือพี่เบลเอาเป็นว่าคือเบลผมสั้นละเบลอาจจะสระผมได้ขึ้นเฮ้ยกูยังไม่ตอบคำถามเลยว่า how to ใช่ปะมัดผมไอ้เหี้ยมัดผมทุกคนค่ะมัดผมแบบนี้แต่วันนี้เราสระผมนะแต่ว่าเราแค่อยากจะมัดมัดแบบเนี้ยรวบหรือว่าใส่หมวกอะหรือว่าใส่ที่คาดผมให้มันดูน่ารักกบความมันกบความสกปรกในหัวเราอะไรอย่างเงี้ยแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายอ้วนค่ะอ้วนไหนเราสึกว่าเรามีส่วนเกินในร่างกายเราต้องเลือกออกกำลังกายแล้วค่ะช่วงนี้คือเบลห
ังนี่แหละก็เลยพยายามก็เลยน้ำหนักลดนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องไปทำตามนะไม่ต้องอกหักตามเมลนะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเฮลตี้หรือเรารู้สึกว่าเราย้วยละเราก็จะลุกขึ้นออกกำลังกายแรงบันดาลใจคืออยากจะใส่บิกินี่ให้ได้มีเต็มตู้เลยแต่ว่าไม่กล้าใส่สักทีเพราะว่าหุ่นยังไม่ดีสักทีนะคะบอกอีกเด็กน้อยละกันมันมีคนถามมาเหมือนกันว่าพี่เบลลดน้ำหนักยังไงสำหรับเรารู้สึกว่าการกินน้อยอ่ะหรือว่ากินอาหารที่ดีอ่ะลดเยอะกว่าการออกกำลังกายออกกำลังกายมันแค่เหมือนแบบ1ส่วน4ของวันสมมติเรามี24ชั่วโมงใช่ป่ะเราออกกำลังกายได้มากสุดแค่2ชั่วโมงแต่ว่าเวลาที่เหลือมันคือการกินฉันบอกว่าการกินให้ถูกถูกค่ะครับถูกค่ะถูกค่ะถูกสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ทำให้คุณอาจจะผอมลงแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะสำหรับเบลคือการกินที่แปลกๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้เบลชอบดมตดตัวเองเฮ้ยถ้าใครเคยอ่ะคอมเมนต์ลงมาหน่อยนะเราอยากรู้ว่าคือเบลอ่ะจะเป็นคนที่ไหวตัวทันกับเวลาตดมากจะดีเทคได้ว่ามันคือตดร้อนตดเย็นตดชิ้นตดเหม็นตดลมหรือว่าตดไม่มีเสียงก็คือการตดมันจะแยกได้เยอะมากเราก็ชอบดมดูว่าเออเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเรากินไปอะไรบ้างสมมติว่าวันไหนเรากินสตอเฮ้ยมันตดไปสตอนะมึงเออเชื่อเนี่ยเชื่อเออเข้าใจปะมึงอยากกินตัวเองเหรอแต่เราไม่ตดทำเพื่อนะเราก็คือตดให้ตัวเองตดกับตัวเองนี่แหละไม่ได้ตดใส่หน้าใครนะคำพูดที่แบบเลิกพูดไม่ได้คำพูดติดปากไม่ค่อยมีป่ะไม่ค่อยได้ยินเออไม่มีอ่ะแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นคำที่เลิกพูดไม่ได้ก็แบบหยาบได้ป่ะคำหยาบทุกคนพูดเออคำหยาบทุกคนพูดวันทำอะไรบ้างถ้าช่วงโควิดเนี้ยเบลก็ตื่นขึ้นออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ไปทำงานบัตเตอร์ทำงานคอมแบรนด์ของเบลอะค่ะเสร็จแล้วตกเย็นแล้วก็ดูซีรีส์สองขนาดสุดท้ายความฝันสูงสุดความฝันสูงสุดความฝันสูงสุดเหรอคะอยากจะมีบ้านที่เชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือก็ได้ตรงไหนก็ได้มีบ้านตากอากาศมีฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยมีฟาร์มเป็นของตัวเองปลูกผักปลูกผลไม้แล้วก็กินอยู่ในบ้านก็คือใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ไปเลยแผนในปีนี้แผนในปีนี้นะคะก็คิดว่าจะรีโนเวทบ้านนะคะเพื่อให้น้องหมาได้วิ่งเล่นได้สบายนะคะคือจริงๆออบเจคทีฟอะอยากจะเลี้ยงหมาแต่ว่าบ้านที่อยู่ตอนนี้มันค่อนข้างเล็กแล้วมันก็แบบไม่มีสเปซให้หมาวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าก่อนที่จะมีหมาเนี่ยต้องทำบ้านที่โล่งก่อนก็เลยคิดว่าแผนในปีนี้แหละเราจะต้องรีโนเวทบ้านแล้วก็มีน้องหมาที่ชื่อว่ากระเพราตั้งชื่อไว้แล้วทำไมเพราะว่าฉันชอบกินกะเพราแต่ฉันจะไม่กินหมานะแค่ตั้งชื่อมันว่ากะเพราใครกินมาเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เข้าไปเยอะนะคะเบลจะได้เอาเงินไปสร้างบ้านเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะ Q&A 20ข้อนะคะเกี่ยวกับเบลใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากจะดูคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะคะโอเคงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์แบตหมดตัดกลางคันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพไว้นะคะบ๊ายบาย